รีวิวไทยอินไซด์ไทยแลนด์ต่อกันด้วยเรื่องรถไฟฟ้าจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินของประเทศไทยเราไปส่องกล้องรถไฟความเร็วสูงของประเทศเพื่อนบ้านติดกับเราบ้างขณะที่ประเทศไทยมีรถไฟฟ้ามีรถไฟไทยจีนใช่มาเลเซียเขาก็มีรถไฟมาเลเจีนแนวคิดของโครงการเหมือนกันเป๊ะเลยนะโอเคเอากันอย่างนี้เริ่มจากตรงนี้ก่อนมหาทีค่ะ กลับมาเป็นนายกรอบสองใช่ไหมครับใช่แล้วจังหวะที่กลับมาเป็นนายกรอบสองอายุเท่าไหร่ครับ92ค่ะ92ใช่ไหมคะก้ก็เป็นนายกได้บางคนเรียกเท่าสารพัดพิษบางคนเรียกเข็งแก่แต่สุดยอดผู้ชายคนนี้ความเป็นนักบริหารยังคงอยู่อยากได้ผู้นำแบบนี้เอางี้ดีกว่าเอาแคนสั้นๆเลยเข้าสู่ประเด็นเลยดีกว่าทำไมผมจึงอยากได้ผู้นำแบบนี้ไปดูกันเราจะเล่าเรื่องกันต่อไปนี้ค่ะ อย่างแรกเลยอย่างแรกเลยที่หมหาเทประกาศจะทำหลังจากที่เข้ามารับตำแหน่งนายกรอบที่สองก็คือผมขอยกเลิกโครงการรถไฟมาเลจียนเชื่อไหมครับโครงการรถไฟ ine, มาเลจีนเนี่ยเขาลงมือก่อสร้างไปแล้วนะค่ะลงย้ำนะสัญญาแล้วสัญญาแล้วเริ่มไปแล้วลงมือก่อสร้างแล้วถ้าเลิกสัญญาเนี่ยคนที่เลิกสัญญาผิดต้องไปชดใช้เขานะ มหาเทเขารู้อยู่แล้วล่ะเอซ็นสัญญาแล้วและลงมือก่อสร้างไปแล้วอยู่ๆอยู่ๆกลับมาเป็นนายกรอบสองอย่างแรกเลยประกาศผมเลิกเพราะขนาดของโครงการมันใหญ่เกินกว่าที่เศรษฐกิจของประเทศจะรับได้ค่ะขืนเดินหน้าโครงการนี้ฐานะทางการคลังของมาเลเซียจะล้มละลายใช่เพราะเอาเงินไปโขงในรถไฟเส้นนี้เลิกใช่ค่ะสั่งเลยเลิกโครงการประกาศนโยบายแรกเลยหลังเลตัดแิกเลยเลิกเลย คือหามากนะโอ้โหสุดยอดทุกคนก็บอกหุยกล้าหักประเทศจีนขนาดนี้หรือหนึ่งกล้าหักสีจิ้นพิงหรอใช่ค่ะผู้นําจีนนะเพราะโครงการนี้เป็นโครงการความร่วมมือรัฐต่อรัฐใช่ค่ะจีนกับมาเลยค่ะเขาเจจากันตั้งแต่ยุกผู้นําคนก่อนค่ะเซ็นสัญญาแล้วนะเซ็นสัญญาแล้วค่ะลงมือก่อสร้างแล้วนะค่ะเป็นไงล่ะจีนไนี่ดิ้นพลาดเลยอืจีนด้ดิ้นพลาดเลยอืเพราะโครงการนี้ซื้อของจีน โครงการนี้ว่าจ้างบริษัทจีนใช่ค่ะผลประโยชน์มหาศาลเทคโนโลยีจีนอก็ซื้อของจีนซื้อเทคโนโลยีจีนแล้วก็ว่าจ้างบริษัทจีนทั้งหมดเลยอผลประโยชน์เต็มปากเต็มคําจีนและที่สําคัญที่สุดเส้นทางเหล่านี้มันเป็นเส้นทางที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ระดับโลกของทางสีจิ้นผิงก็ด้วยใช่เขาไม่นโ้บายวันเบลวันแล้นะคะเส้นทางสายไหมของเขานั่นแหละเกิดอะไรขึ้นทุกคนทุกคนหันกลับไปมองมหาที ด้วยความงวยงงละคิดอะไรทําอะไรแตะเดี๋ยวเธอจ่ายค่าปรับจ่ายค่าเสียหายชดใช้ค่าเสียหายให้กับสิจิ้นผิงอ่านเลยอโอโหรู้จักผู้ชายคนนี้น้อยไปหมายถึงทันทีที่มหาทีทิ้งไพ่ใบนี้ลงไปปั๊บจินดิ้นพลาดเลยคราวนี้มหาทีนั่งเฉยๆนั่งนิ่งๆจีนวิ่งเข้าหามหาทีทุกวันวิ่งเข้าหามหาทีทั้งวันเพราะรู้จักความเด็ดขาดของมหาเทไงด้านหนึ่ง ปักกิ่งก็ประกาศขู่จะเรียกค่าเสียหายแต่อีกด้านหนึ่งก็ส่งคนเข้าหามหาธีทุกวันและทั้งวันดอดไปเจรจาต่อรองอย่าล้มเลยมาคุยกันมาตั้งโต๊ะคุยกันเดินหน้าไปเหอะมหาธีบอกว่าอยากให้ทําต่อจริงๆใช่ไหมเฮ้ยทบทวนโครงการค่ะเฮ้ยทบทวนค่าว่าจ้างก่อสร้างโครงการใช่เพราะราคาขนาดเนี้ยกินไม่ไหวในโครงการขนาดนี้ผมไม่เอาเดี๋ยวประเทศมาเลย์จะล้มละลายไม่ไหวเดินต่อไม่ไหว คุยไปคุยมาปรากฏว่าคุยอยู่ไม่กี่เดือนนะได้ข้อสรุปผมบอกก่อนนะมาเลนี่สุดยอดเลยรถไฟไทยจีนครั้งแรกก็จะเอาจีนมาร่วมทุนด้วยใช่ค่ะแล้วก็ซื้อของจีนว่าจ้างจีนใช่ค่ะไป,ไปมามากลายเป็นไทยลงทุนคนเดียวใช่ค่ะแต่ซื้อของจีนว่าจ้างจีนพักไ้ก่อนนะกลับมาที่จีรถไฟมาเลยจีนเขา ร่วม<อ>ทุนข้อไม้ข้อมือของจีนคุณต้องเข้ามาร่วมทุนด้วยใช่เป็นการร่วมทุนค่ะสองประเทศขณะเดียวกันก็ว่าจ้างบร,ริษัทจีนก่อสร้างด้วยใช่จีนยอมมาร่วมทุนบนเงื่อนไขว่าจ้างบร,ริษัทจีนก่อสร้างทั้งหมดใช่ค่ะแต่คราวนี้มาเทบอกว่าแค่นั้นไม่พอไอ้เรื่องการมาร่วมทุนแค่นั้นไม่พออเฮ้ยคุณต้องทบทวนค่ะในที่สุดนะจีนยอมยอมลดค่าวกว่อสร้างค่าการลงทุนในโครงการนี้ค่ะจากฟังห้ดีนะจาก 6.50หมื่นล้านลิงกิตหกหมื่นห้าันล้านลิงกิตนั่นแหละ65,000ล้านลิงกิตเหลือ4 4,000ล้านลิงกิตทำไมลดเยอะจังมันหายไป33หายไป 1, 1> ่ในคาะหลายคนบอกว่าอย่าตื่นเต้นเพราะมีการลดค่างานออมีการลดเนื้องานลดเนื้องานลดเส้นทางลงไป40กว่ากิโลประทานโทษถ้าลด สายทางลงไป40กว่ากิโลแล้วประหยัดงบประมาณของประเทศได้ถึง1ใน3ของ, <L otte. S 2> ข,องของของค่าว่าจ้างตอนแรกเลิกไปเลยมม่แสดงอะไรออแสดงว่าไอ้ตอนดีไซน์โครงการจีนคงดีไซน์เวอร์เวอร์หน่อยเออยิ่งใหญ่อลังการไงจริงๆแล้วนะไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นลดเนื้องานมาลงมาบ้างเพื่อให้ค่าก่อสร้างลดลงมาอีกลด<ะ>ลงมาสักหนึ่งในสามมันก็ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของเศรษฐกิจมาเลย<ะ>จริงๆมาเลยซียคาดหวังว่าจะเอาเส้นทาง จะเอารถไฟเส้นเนี้ยมาระเบิดอะไรบางประการคืออย่างนี้ไอ้รถไฟเส้นเนี้ของ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 ,ของมาเลเนี่ยมันเสมือนเป็นแลนบิดนะเสมือนเป็นแลนบิดนะ,ะแนวเส้นทางของรถไฟเส้นเนี้ยซ้ายมือบน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 ,บน,บ,น,บ,นบนแผนที่นะม,มันเริ่มจากท่า,ทาเรือบริเวณช่องแคบมาลาการ <c oughs> เป็นท่าเรือน้ําลึกสําคัญอย่างสําคัญสาคัญที่สุดทางฝั่งช่องแคบมาลากาด้านทะเลอันดามัน <c oughs> ของมาสมุทอินเดียจุดเริ่มต้นของรถไฟมันเริ่มจากตรงน,นั้น <c oughs> ท่าเรือน้ําลึกที่เรียกว่าท่าเรือน้ําลึกเ,ออเกลังเกลังจากเกิดลังก็แนวของสายทางมันก็จะผ่านผ่านกัวลาลัมเปอร์ <c oughs> จากกัวลาลัมเปอร์ก็วิ่งไปทางฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซียอ มันจะไปเชื่อมเข้าท่าเรือแห่งใหม่ของมาเลเซียที่มีชื่อว่าควนตันพอร์ตซิตี้สองค่ะควนตันพอร์ทซิทตซี้สองเป็นท่าเรือน้ำลึกแห่งใหม่ของมาเลอยู่ทางฝั่งทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิก เห็นไหมครับมันกลายเป็นแลนบิดเป็นรถไฟความเร็วสูงเชื่อมท่าเรือนำลึกทางฝั่งอันดามันไปยังท่าเรือนับลึกทางฝั่งแปซิฟิกทางฝั่งทะเลจีนใต้นี่คือแลนบิดชัดๆเลยไม่แค่นั้นเส้นทางของรถไฟมาเลยยังลากขึ้นเหนือไปที่กตาบาลูกตาบาลูใช่ลากขึ้นเหนือไปที่กตาบาลูไม่จบแค่กวนตันพอร์ตซิตี้สองแต่ลากขึ้นเหนือค่ะ โซนที่ลากขึ้นเหนือไปที่กตาบารูเนี่ยมันมันผ่านเขตธุรกันดารเขตชนบ,บทเขตด้วยความเจริญอย่างยิ่งของประเทศมาเลเซียเขาคาดหวังว่าจะเอารถไฟความเร็วสูงเส้นนี้ระเบิดพื้นที่ธุรกันดารค่ะอืมเป็นเส้นทางที่นำพาความเจริญเข้าไปใช่การพัฒนา,ฒนาื้นที่ลึกเป็นการพัฒนาพื้นที่แต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือหนึ่งจีนมาเลยซ่ทำอย่างไรจีนจึงยอมร่วมทุนด้วยอสอง มาเลยทาอย่างไรจีนจึงยอมทบทวนโครงการทบทวนเนื้องานแล้วก็ลดค่าง,งานลงมาหนึ่งในสามก็ซิบนิดหนึ่งนะลดไปลดมาเนี่ยลดไปลดมาเนี่ยตอนหนึ่งกิโลเมตรของรถไฟมาเลจีนเนี่ยต้นทุนก่อสร้างมันอยู่ที่5้าสิบหกล้านบาทต่อกิโลต่อกิโลเชื่อไหมครับรถไฟไทยจีนอะ่ะคำนวณในเบื้องต้นที่จีนมันส่งตัวเลขมาเนี่ยค กิโลเมตรละ7 1็ดรอสิบล้านบาทแพงกว่าว่างั้นเถอะเออบ้านเราสร้างแพงกว่าอืผมว่านะผมเนี่ยผมฝันนะผมฝันทุกคืนเลยช่วงนี้ยผมฝันว่าลุงตู่จะเล่นบทเดียวกับหมาทีผมฝันว่าลุงตู่ประกาศล้มโครงการแล้วให้คนของสีจิ้นผิงวิ่งเข้าหาอแล้วก็ใช้เป็นวันในการต่อรองใหม่หนึ่งคุณต้องมาร่วมทุนกับเราอืฝันต่อไปไหมฝันต่อไปนะครับฝันต่อไปค่ะคุณแดนดแต่ตอนนี้ต้องไปพักกันสักครู่ค่ะ